ิว พ่อขอไปวางโต๊ะที่ทำงานได้ไหมต่อค่ะเอ้าแต่พ่อซื้อหนูเลือกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเนี่ยมีกล่องสุ่มมาแกะกันอีกแล้วถูกต้องก็มีกันทั้งหมด6จุ่มเลยนะคะทุกคนอันนี้คือเราไปซื้อจากซีคอนมาเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแกะให้ดูแล้วกันว่า6กล่องนี้จะได้ตัวไหนกันบ้างใช่ก็แบ่งกันคนละ3จุ่มนะของน้องฟิวเนี่ยคือแบบมันเฟี้ยวฟ้าวมากค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นดิสนีย์พรินเซสใช่จากค่าย52 Toys ทุกคนใช่แล้วคือแบบว่าดูนี่สวยมากอยากให้ฟิวแกะได้แอเรียลฟิล์มอยากได้แต่คือจริงๆอ่ะน้องฟิวอยากได้ออโรร่าไม่ก็ซีเคทแต่น้องฟิวไม่รู้นะว่าซีเคทคืออะไรเออนึกไม่ออกว่าจะเป็นเจ้าหญิงองค์ไหนใช่คือมองไม่ออกแต่น้องฟิวก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นลาพันเซลเนี่ยพอน้องฟิวรู้สึกว่าตรงเนี้ยเขามีเป็นเหมือนหอคอยใช่ก็อาจจะเป็นลาพันเซลถูกต้องนั่นแหละต่อมาจะเป็นชินจังอันเนี้ยน่ารักมากคือเหมือนเขาจะเป็นแบบอาหารนะทุกคนเป็นแบบวัตถุดิบในการทำอาหารน่ะพี่ว่าหน่วยนี่ท้องทะเลเป็นสัตว์น้ำใช่แต่มีเห็ดด้วยนะมีเห็ดมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกลมๆแล้วก็มีกุ้งล็อบสเตอร์กุ้งธรรมดาอาจจะไม่ใช่เห็ดก็ได้อาจจะเป็นแมงกะพรุนหรือเปล่าไม่ใช่เป็นเห็ด แต่น้องฟิวอยากได้นี้น้องคือปลาปลากระเป้าสีฟ้าสีน้ำเงินอะไรเงี้ยแม่นะคะทุกคนเป็นชินจังแบบซุ่มแบบย่อมเยานะคะทุกคนอย่างเงี้ยอันเล็กๆจิ๋วๆถูกต้องแล้วดูคอลเลคชันเขาคือเยอะมากส่วนของฟิล์มกล่องแรกก็จะเป็นอันนี้เลยเหมือนที่ฟิลเคยเอาไปแกะในช่องตัวเองนะคะส่วน2กล่องนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็น Flower Elf Series นะคะเป็นน้องเอลที่แบบว่าซีรีส์นี้น่ารักมากดูแบบเป็นเทพธิดาตัวน้อยใดถูกก็ต้องมารอลุ้นกันว่าฟิล์มจะได้ตัวไหนส่วนอันนี้น่ารักมากคือมันเป็นฟิลแบบใต้ท้องทะเลฟิล์มอยากได้นางเงือกเมอร์เมดก็อะไรสักอย่างก็ได้สวยๆคือแพ็คเกจเขาสวยมากเลยนะมันเป็นฟิลพาสเทลอ่ะใช่ก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกันทุกคน6กล่องนี้ใครแกะก่อนชุบนั่นแหละตามระเบียบทุกคนท่าๆเพื่อจะแกะกล่องนี้ก่อนนะคะค่ะมามาเฮ้ยเฮ้ยสีเข้มยังยังสีชมพูสีชมพูสีชมพูจะซ้อมกับฟิลไหมเนี่ยนี่ซ้ำโหส้มมาเลยส้มชัวนั่นนะอุ้ยแต่ว่านี่เขาเขียนเขาว่า fat and happy เด้อเพราะว่าตัวอื่นเขาจะเขียนเบาแฟตเออแต่นี่เขียนเขาว่า fat and happy ใช่เพราะตัวอื่นเขียนเหมือนกันหมดเลยอันนี้คืออะไรอ่ะสุ่มดวงเหรอใช่วันนี้ดวงเป็นยังไงอ่านสิเรียนจีนหน่อยนี่จีนไหนเนี่ยไม่รู้เลยอ่านไม่ออกทุกคนแต่ว่าดีเทลน่ารักมากเหมือนของฟิวเป้แต่ว่าคนละสีเป็นโพแจมเหมือนน้ำโชกชอบดีเทลตรงนี้เขาอุ้ยนี่น่ารักแล้วตรงนี้เขาก็จะเป็นยางซิลิโคนถือว่าไม่ซ้ำทำไมสีพื้นไม่ออกอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นสีจีนก็ต้องแบบว่าออกส้มๆแดงๆเหลืองๆประมาณนั้นน่ารักทุกคนแต่สายยาวมากก็เดี๋ยวไปห้อยๆเอาก็อันนี้จะเป็นจุ่มแรกของฟิล์มนะคะทุกคนได้เป็นน้องเสือใช่อ่ะต่อมาน้องฟิล์มขอเริ่มจากของเล็กเป็นอันนี้ชินจังฟิงเกอร์พัพเป็ตทอยลืมถามแม่เลยว่าแม่อยากได้ตัวไหนแม่น่าจะอยากได้ชินจังอีกแล้วแต่จริงๆอ่ะน้องฟิล์มอยากได้ตัวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นเหมือนฮีโร่ที่ใส่หมวกสีแบบน้ำเงินน้ำเงินหน้ากากไม่ก็แบบตัวไดโนเสาร์ข้างหน้าเออจำชื่อไอฮีโร่ตัวนี้ของชินจังไม่ได้ต้องถามแม่มาแต่ว่าเราจะมาแกะกันนะคะทุกคนมาลุ้นหนึ่งสองมีการไหมเนี่ยไม่มีไซส์นี้ฟิวเป็นไงล่ะอยากได้ไดโนเสาร์มันเป็นเหมือนไดโนเสาร์ในกล่องขนมเฮ้ยน่ารักมากเอาไปใส่นิ้วเหมือนแบบให้น้องๆอะไรอย่างเงี้ยแบบอุ้ยเอามาเล่นกันใช่เล่นพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยถ้าซื้อมาหลายๆตัวเป็นไงน่ารักไหมทุกคนเฮ้ยแต่ดีเทลเขาก็โอเคไม่ใช่อย่างเด้อใช่เนี่ยทุกคนคือหน้าเขาก็สวยเลยนะเห็นไหมนี่จะขอมาแล้วนอนเลยแอบแอบแอบนอนเลยนี่นี่ก็น่ารักดีอันนี้ก็จะเป็นคนละชิ้นแรกของเราสองคนมาของฟิล์มกล่องที่สองอันนี้349บาททุกคนมาดูกันน้องเอลส์ของเราจะออกมาเป็นตัวไหนเอลส์ Flower Elf Series ถูกแต่น้องฟิล์มรู้สึกว่าสีเนี่ยเหมือนแบบข้างหน้าเขาเป็นพาร์ทเทลแต่ตัวเขาเหมือนจะแบบอันนี้คือเปิดมามันจะเห็นเลยอ่ะจริงเหรอจริงน้องเป็นกล่องใสไม่เห็นหนูไม่เห็นอยากได้ตัวไหนนะคะไม่รู้ว่าแยกไม่ออกแล้วมันหนูว่าตัวสีฟ้าสวยโอ้โหเขียวใช่ไหมไม่คือเป็นตัวที่ฟิล์มไม่ได้อยากได้สุดเลยเพราะว่าน้องหัวดำจริงๆฟิล์มอยากได้ไอ้ตัวเนี้ยตัวที่มันมีปีกแต่เราดันได้ตัวนี้ไงมาเปิดดูกันแต่พอแกะออกมาดีๆดีเทลเขาก็น่ารักดีนะเป็นของค่าย52ทอยนะคะทุกคนโอ้ส่วนการเขาก็จะเป็นใบนี้นี่สวยอยู่นะงานดีอยู่เออ
แต่ฟิล์มว่าต้องเอามาหลายๆอันให้มันเป็นเพื่อนกันแบบวางหลายๆอันแปลว่าจะซื้อเพิ่มเอ้ยแต่มันก็ดูโอเคพอดูดีๆแกะออกมาเขาก็ดูแบบน่ารักเป็นเหมือนเอลจิ๋วในดอกไม้อ่ะต้องไปไว้ตามสวนปะตามสวนหรือจะเข้าเอ้ยแต่มันก็น่ารักพอดูดีๆก็เป็นเขียวเหลืองกับดำตัดๆกันแล้วก็เป็นสีครีมตัวเขาถ้าตรงนี้เป็นสีใสอ่ะก็โอเคนะน่ารักดีออกต่อมาอันนี้นะคะทุกคนเป็นชินจังนะคะที่เป็นวัตถุดิบในการทำอาหารคือน้องฟิวอ่ะอยากได้ปลาปลากระเป้าแต่รู้สึกว่ามันหนักสุดอาจจะเป็นล็อบสเตอร์พอเขามีกุมีก้ามไงตัวนี้กล่องนี้ของใครกล่องนี้ของหนูอันนี้ของหนูไม่ใช่ของแม่เพราะของแม่แกหมดแล้วแล้วแม่ไม่ได้แกะด้วยนะหนูแกเองหนูว่าแต่ว่าถ้าหนักใช่ไหมจะเป็นล็อบสเตอร์มันก็ฮิตเอ้ยหนักหัวนะเห็นใช่อันนี้นะคะ299 บาทนี่มันเซ็ตทำต้มยำกุ้งไปเนี่ยถูกมาแกะกันโอ้ยฟิวจะได้ตัวไหนตัวฟิวมาไปลุ้นกับฟิวอันสุดท้ายที่เป็นตัวหญิงได้ตัวไหนเอ้ยฟิวสีอุ้ยฟิวสีไข่บอกเลยว่าฟิวกรี๊ดแน่อุ้ยเมื่อกี้ตอนนี้กำลังแกะของพี่ฟิวเอาเนี้ยไปเคาะปึกปึกเฮ้ยเดินหน้าพอดิอะไรขนาดนั้นนะป้าปักกระป้าป้าปักกระป้าสรุปหนักหัวทุกคนอาหารน่ารักไหมอ้วนมากแต่หัวมันใหญ่กว่าที่คิดแฮะจริงพ่อขอไปวางโต๊ะที่ทำงานดีกว่าต่อค่ะเอ้าแต่พ่อซื้อขนมเลือกตั้งไข่ตั้งหนูตอนไหนตอนนั้นแหละนี่ตาชิมจ้านี่น่ารักมากมาของฟิล์มนะคะตัวหน้ากล่องก็ดีหรือว่าจะเป็นน้องนางเงือกก็ดีขอจิ้มตัวที่อยากได้ก่อนหน้ากล่องใช่ไหมตัวนี้อันนี้ก็349 บาทนะคะทุกคนค่ะมาเปิดตรงนี้เลยอุ๊ยอันนี้มันก็เป็นใสๆเหมือนกันพ่อเห็นยังเฮ้ยไม่กล้าดูตัวไหนอ่ะไม่รู้แต่ว่าสีเข็ดใช่ยุเออตัวนั้นหรือเปล่าน่าจะใช่แต่ว่าการเขาเป็นโฮโลแกรมสาหร่ายน้องสาหร่ายสาหร่ายตัวสุดท้ายเลยนี่ๆๆอุ๊ยแต่การเขาดีมากพี่ฟิล์มมาตีมเขียวแล้วเนี่ยวันเนี้ยเขียวเหนียวซับหรือเปล่าเหนียวซับอ่ะมาดูกันเหนียวซับออกซื้อกล่องใหม่หรือเปล่าอุ๊ยแต่ว่าดีเทลเขาก็น่ารักเดี๋ยวเราเขามีน้ำน้ำด้วยอ่ะเฟี้ยวเนาะมีน้ำน้ำด้วยไงน้องเหมือนสาหร่ายอ่ะผมแบบว่าสโลไลท์มากเฮ้ยแต่มันดูแบบเป็นซิลิโคนนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนี่เป็นงานเขาดีมากเลยนะแต่มาดูแบบเป็นเอลเหมือนกันนะคู่นี้ใช่ไหมใช่เป็นฟิลแบบว่าอยู่ในสวนนี่ไงอยู่ในทะเลต้องมีปลาปลากระเป๋าแต่ละตัวครบสูตรเลยทีนี้นี่ก็เท่ากับว่าฟิล์มแกะมาสีเขียวเลยอุ้ยแต่ว่าการ์ดอันนี้ดีจริงเพราะว่าการ์ดสวยมากเออการ์ดแบบขยับน่ารักอยู่นะอุ๊ยเป็นลุ้นกับหนูดีกว่าหนูคอแล้วคอแล้วว่าต้องออกแน่นอนคือยังไม่บอกดีกว่าว่าน้องฟิวอยากได้อะไรแต่จริงๆซีคิดก็ดีบอกไปแล้วว่าอยากได้ออโรร่าก็พูดตั้งแต่ตอนคิวไงนั่นแหละนั่นแหละทุกคนมาค่ะดิสนีย์พรินเซสลุย399 บาทค่ะซุ้มนี้ข้อนี้เหมือนออกมาสักพักแล้วแต่อุ๊ยกล่องใสเลยใช่หรออย่ามองมองอะไรจะไม่มองเห็นได้ยังไงแต่พ่อเล็งแล้วเมื่อกี้ฟิวสโนไวท์โอ้ยไม่ใช่สโนไวท์ซินเดอเรลล่ามาเอาฟักทองค่ะทุกคนก็ว่าหนักๆ นี่ต้องมีฟักทองใช่อุ้ยแต่ว่าอันนี้น้องฟิวเคยแสดงตอนประถมนะคะก็ได้โยมีแบบเรื่องราวมีสตอรี่อุ้ยสวยเนาะเหมือนเป็นพายเลยอะทุกคนเออเนาะอันนี้อาจจะต้องมีซ้ำจริงๆเพราะรู้สึกว่าสวยดูพี่ก็อาจจะต้องซ้ำเหมือนกันนี่ตะแดนเต้นเต้แล้วข้างหลังเขาไล่สีสวยอยู่นะเพื่อแบบตามต้นไม้อะไรแต่ข้างหน้าก็น่ารักตาเขาเปียวเปียวใช่อุ้ยแต่นี้ได้นะคือแสดงตอนป.6เนี่ยแล้วก็ได้แบบเฮ้ยเห็นไหมล่ะเขาคู่กันซินเดอเรลล่าต้องเจอซินเดอเรลล่าคือดูออกที่ทำไมพูดเยอะไม่ใช่เสียใจเสียใจอยู่คือแบบกั้นน้ำตาไว้คือแบบกูไม่มีอะไรพูดแล้วมันจะหน่อยเกินก็เลยต้องพูดอะไรหน่อยแต่คิดว่าจะหดหู่คือเมื่อกี้ถ้าไม่พูดคือตัดภาพขาวดำจริงๆแบบอ๋อซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่านั่นแหละทุกคนในหัวคือแอรียลกับออโรร่าอุตส่าห์มี2ช้อยจริงแล้วดูพี่จิ้มไปก็เหมือนกันเฮ้ยแต่อย่างน้อยเนี่ยสุ่มที่น้องวิวแบบหยิบมา3อันได้ตัวที่อยากได้ตัวนึงแน่
แต่ว่าของฟิล์มมันเป็นโทนเขียวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวฟิล์มอ่ะตอนเนี้ยมีแผนจะจัดระเบียงที่ห้องนอนใหม่เดี๋ยวเอาพวกนี้ไปวางเขียวๆกลมกลืนกลมกลืนโอเคนี่นะคะก็จะเป็นกล่องสุ่มที่เราแกะออกมาได้นะคะทั้ง6ตัวถูกต้องก็ถือว่าราคาย่อมเยาแล้วก็น่ารักมากทุกคนใช่แล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนๆไหนอยากให้เรานะคะไปแกะกล่องสุ่มอะไรหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนก็เมนต์ไว้ได้เลยถูกต้องสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย